เศรษฐาจับข่าวคุยจัสตินทรูโดหวังร่วมมือเปิดเขตการค้าเสรีพบภาคเอกชนชั้นนำเศรษฐาจับข่าวคุยจัสตินทรูโดหวังร่วมมือเปิดเขตการค้าเสรีพบภาคเอกชนชั้นนำเผยบางรายกำลังพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่16 พฤศจิกายน 66ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาช้ากว่ากรุงเทพมหานคร15 ชั่วโมงที่ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ฝั่งทิศใต้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบหารือทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30สาระสำคัญของการหารือผู้นำทั้งสองฝ่ายหวังเพิ่มพูนความร่วมมือในระดับทวิภาคีอย่างรอบด้านมากขึ้นและมีความกังวลต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศเชื่อว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก APECเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโอกาสมากมายนายเศรษฐากล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อประกาศให้ทราบว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนการเกิดสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตมาภูมิภาคอาเซียนอาทิไทยและเวียดนามมากขึ้นโดยมีภาคเอกชนชั้นนำต่างประเทศเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมากขึ้นในครั้งนี้มีโอกาสพบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำหลายรายที่กำลังพิจารณาและพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตโดยไทยมีสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเอกชนจำนวนมากซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวว่าแคนาดาพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์และความร่วมมือสาขาต่างๆโดยแคนาดามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่หวังจะร่วมมือกับไทยซึ่งด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้ภาคเอกชนต้องเพิ่มศักยภาพความยืดหยุ่นในภาคการผลิตมากขึ้นรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยไทยถือเป็นประเทศคู่ค้ารายสำคัญของแคนาดาอย่างไรก็ดีไทยและแคนาดายังไม่มีเขตการค้าเสรี FTA ระหว่างกันโดยทั้งสองเห็นตรงกันว่าหากดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและแคนาดามากโดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความตกลง FTA ระหว่างอาเซียนแคนาดาที่กำลังเจรจากันอยู่น่าจะเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์เบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนแฟนคลับอนุโมทนาบุญต่อไปให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนได้รับการปล่อยตัวหลังศาลฎีกายกฟ้องเบนซ์เรซซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดและสำหรับข้อหาฟอกเงินศาลมีคำสั่งจำคุก3 ปี 4 เดือนซึ่งในขณะนั้นเบนติดคุกมาแล้ว4 ปีเศษจึงได้รับการปล่อยตัวทันทีเบนเรซซิ่งเดินสายแก้บนเบนเคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดว่าสิ่งที่ตั้งใจทำเป็นสิ่งแรกคือตั้งใจบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นเวลา1,000 สาหรืออย่างน้อย3 เดือนและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำคือเดินสายแก้บนทำบุญล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวเพื่อให้ชีวิตต่อจากนี้สว่างสวยดังเดิมและยิ่งขึ้นเบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนล่าสุดเบนซ์โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับมีข้อความว่ามาแก้บนหลวงพ่อทันใจกับคุณแม่และน้องชายครับเป็นรูปที่ถ่ายกับคุณแม่และน้องชายเตรียมถวายมาลัยดอกมะลิที่วัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจเชียงใหม่และเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนก็ได้ไปทำบุญที่วัดสามบัณฑิตตำบลสามบัณฑิตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบน
เรซซิ่งเดินสายแก้บนมีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีต่อไปร่วมถึงเพื่อนอย่างติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรนักแข่งรถชื่อดังที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะหรือขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคะเป็นต้นเบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนเผยสภาพท้าววินัยไกรบุตรตั้งจิตขอขมาเกจิพระสีรูปเหลือเชื่อตามหาครูอีกคนมีตัวตนจริงเปิดใจหลังเปิดบุพกรรมยังเดินมากไม่ได้เลือดไหลเผยสภาพท้าววินัยไกรบุตรตั้งจิตไปขอขมากรรมเกจิพระสีรูปเหลือเชื่อตามหาครูอีกคนมีตัวตนจริงหนุ่มคงกระพันเผยคลิปตามเมฆวินัยไปแก้กรรมโดยเดินทางไปหาเมฆวินัยไกรบุตรที่บ้านพร้อมอัปเดตอาการเมฆยอมรับว่าหลังจากเปิดบุพกรรมรู้สึกทุกอย่างดีขึ้นแต่ทางกายอีกเรื่องหนึ่งใช้อาหารเสริมเซลล์คู่กันไปเปิดบุพกรรมคือเปิดทางเหมือนมีคนมานำทางให้เราอ่านข่าววินัยไกรบุตรยิ้มให้คนทั้งโลกเผยอาจารย์เอกมารักษาลั่นจากมือช้ำเลือดหนองเหมือนตายเมฆวินัยบอกว่าตอนนี้เดินได้แต่เดินมากๆเลือดจะออกที่เท้ามันปริหนุ่มคงกระพันเปิดเท้าเมฆให้เห็นเลือดยังไหลแต่เป็นสีชมพูเดินไม่ได้เพราะแบบนี้เป็นสีชมพูหลังจากอาจารย์ไพศาลนิมิตให้อาจจะเป็นได้เมื่อก่อนเป็นสีเขียวเดินแล้วไปสีกับเท้ามันขึ้นตุ่มเท้าอย่างเดียวยังขึ้นตุ่มอยู่ตรงอื่นไม่ค่อยมีแล้วเดินในบ้านได้น้ำหนักจาก72เหลือ56กินแต่ปลามันขึ้นหมดในปากลิ้นหนุ่มทักมือเมฆเริ่มขาวใสหลังจากเห็นมือดำเมฆบอกว่าก็ดีขึ้นหน้าก็ดีขึ้นจากก่อนนี้หน้าเขียวดำเหมือนศพเลยพูดตรงๆใครมาดูก็บอกเขียวเหมือนศพหนุ่มผมเห็นดีขึ้นเยอะตอนนี้เห็นเป็นผิวเลยอาบน้ำเปล่าแล้วไม่ต้องอาบน้ำเกลือตื่นมาก็ร้องหน่อยเพราะมีที่คอบ้างมีแผลร้องโอยโอยโอยมีแผลแต่ถือว่าฝ่าด่านมาเยอะขอบคุณอาจารย์อนุเคราะห์ทั้งที่เราไม่ได้ไปเองถ้าดีขึ้นจะไปเองรอบสองวินัยไกรบุตรกล่าวด้วยว่าอันนี้เป็นสิ่งประหลาดผมจะไม่ตื่นเช้าเพื่อไปส่งลูกเพราะขับรถไม่ได้จะคันโน่นนี่นั่นเอ๋บอกต้องไปหาอาจารย์ไพศาลผมนึกในใจอวะสู้เชื่อไหมคืนนั้นนอนดีทั้งคืนตื่นขึ้นมาไม่คันเลยขับรถไปส่งลูกก่อนหน้านี้ขับรถไปส่งลูกขับไปคันไปยึกยักไม่มีสติ 2-3 วันมานี้นั่งนิ่งอาจจะเจ็บมือแต่ไม่ทุรนทุรายถามว่าเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์ไหมเมฆยอมรับแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยที่เชื่อไม่ใช่เพราะแก่แต่คิดได้วันนี้คุณไปฆ่าคนฆ่าลูกเมียเขากลับมาฆ่าคุณหรือกฎหมายรับกรรมในคุกหรือฆ่าสัตว์มันเอาคืนไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีจะเกิดกับเรามันไม่ใช่เรื่องมโนเรื่องจริงหนุ่มคงกระพันบอกด้วยว่าจะตามหาครูปัตตานีอีกหนึ่งคนที่อาจารย์ไพศาลนิมิตบอกว่าเมฆวินัยเคยไปทำกรรมไว้ในอดีตชาติเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านบานาปัตตานีชื่อฮับสอบราเฮงพยายามโทรไปโรงเรียนแต่เขายังไม่รับสายถ้าดูอยู่หรือมีญาติพี่น้องไม่รู้ท่านจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมขอโอกาสอาจารย์บอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะอยู่ไปถึง80เมฆตอบว่าตอนไหนเท่าไหร่ก็ได้ขอแข็งแรงเดินได้กินได้อย่าเป็นภาระเมฆเผยปัญหาเวลาเอ๋บอกไปวัดไปทำบุญวันพระใหญ่ทรมานทุกทีตุ่มขึ้นบ้างคันเหมือนมีเหตุมีมารผจญพอเอ๋บอกพรุ่งนี้ไปวัดทำบุญวันพระใหญ่ขนลุกกลัวเลยเกรงคืนนี้เอาไงพรุ่งนี้จะรอดไหมแต่ครั้งนี้จะตั้งจิตจะทำให้สำเร็จเหนื่อยเจ็บก้นมีแผลจะไปให้สุดทางเราต้องมีจิตศรัทธาต้องเชื่อก่อนตามไปดูเมฆวินัยไปขอขมากรรมรูปเหมือนพระเกจิและพระที่มรณภาพสี่รูปที่วัดกรุงเทพมหานครและสุพรรณบุรีกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งสี่ด้านเอ๋ภรรยาวินัยไกรบุตรเผยถึงอีกหนึ่งคนที่เมฆต้องไปขอขมากรรมครูที่ปัตตานีว่า
ติดต่อไปยังโรงเรียน2แห่งไม่มีชื่อนามสกุลนี้แต่มีเรื่องอัศจรรย์ว่ามีพี่ที่รู้จักเป็นคนปัตตานีแต่มาอยู่กรุงเทพแต่พ่อแม่พี่เขายังอยู่ปัตตานีบ้านห่างจากโรงเรียน7กิโลเมตรเลยให้พ่อพี่ขับรถไปสอบถามสุดเหลือเชื่อฮับสอบราเฮงมีตัวตนจริงคลิปเต็มรายการ